สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาพูดกันถึงสงครามรัสเซียยูเครนกันสักหน่อยหลังจากห่างหายกันไปนานเลยนะครับซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพูดกันถึงยุทโธปกรณ์ใหม่อย่างหนึ่งนะครับผมที่ทางรัสเซียเนี่ยได้เอามาใช้งานในสงครามครั้งนี้อย่างจริงจังซึ่งนะครับผมไอ้คำว่าใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรหรอกมันมีการใช้งานมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่ยุคสงครามโลกเลยก็ว่าได้แต่เรียกได้ว่าในสงครามรัสเซียยูเครนครั้งนี้เนี่ยนะครับผมเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบทบาทของมันมากสักเท่าไหร่จากในสื่อนะครับอาจจะเห็นจากทางฝั่งของยูเครนบ้างในช่วงแรกๆของสงครามซึ่งตอนนี้เนี่ยมันได้กลายมาเป็นนะครับผม1ยานพาหนะทางสงครามที่สำคัญสำหรับทางกองทัพรัสเซียแล้วยานพาหนะชนิดนั้นเนี่ยนะครับผมมันคือมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในคลิปที่เรากำลังเปิดให้ทุกคนดูอยู่เนี่ยนะครับผมมันคือคลิปของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่เอามาดัดแปลงโดยทางฝ่ายของรัสเซียเพื่อเอามาใช้ในสงครามครั้งนี้ที่จากคลิปเนี่ยนะครับผมน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยใหม่นะครับผมที่ถูกจัดตั้งมาในกองทัพรัสเซียในการรุกรานยูเครนนั่นก็คือกองพันมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงเจ้ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือผมขอเรียกว่าซาเล้งสงครามนะครับผมคันนี้และก็พูดกันถึงนะครับผมการใช้งานมอเตอร์ไซค์ในสงครามในประวัติศาสตร์นะครับผมตั้งแต่ยุคแรกเลยและก็พูดถึงการใช้งานหลักๆนะครับผมในสงครามครั้งนี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยเราขอมาเริ่มประวัติศาสตร์การใช้มอเตอร์ไซค์ในสงครามกันแบบคร่าวๆเล็กๆน้อยๆกันก่อนแล้วกันการใช้งานยานพาหนะ2ล้อแบบติดมอเตอร์เนี่ยนะครับได้ถูกใช้งานครั้งแรกจริงๆเนี่ยนะก่อนสงครามโลกครั้งที่1ซะอีกนั่นก็คือสงครามปฏิวัติเม็กซิโกแต่เรียกได้ว่ายานพาหนะประเภทมอเตอร์ไซค์ในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นยานพาหนะมาตรฐานของทางกองทัพจนกระทั่งมาในสมัยสงครามโลกครั้งที่1ที่ทั้งอังกฤษอเมริกาและเยอรมันเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับผมที่ได้มีการใช้งานกันอย่างจริงจังโดยที่ทางอังกฤษเนี่ยนะครับผมได้เริ่มการใช้งานมอเตอร์ไซค์ในสแตนดาร์ดของกองทัพนะครับผมอย่างยี่ห้อ Triumph นำเข้ามาประจำการซึ่งประโยชน์ในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมที่อังกฤษเอามาใช้ในตอนแรกเลยเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้ในบทบาทของการรบโดยตรงแต่จะเป็นการใช้งานนะครับผมของพลส่งสารนั่นเองในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมการส่งสารหลักๆเนี่ยจะเป็นการใช้อุปกรณ์แบบที่ต้องใช้สายยกตัวอย่างเช่นนะครับผมโทรศัพท์หรือไม่ก็โทรเลขซึ่งก็มีการใช้วิทยุอยู่บ้างนะครับผมแต่เป็นส่วนน้อยโดยที่หลักๆเนี่ยก็คงจะเป็นโทรเลขเนี่ยแหละแต่ปัญหาของโทรเลขเนี่ยด้วยความที่มันใช้สายเนี่ยนะครับผมมันอาจจะถูกทำลายได้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแรงระเบิดจากปืนใหญ่เนี่ยแหละทำให้สายมันขาดได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพลส่งสารเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ยังคงถูกใช้งานและสำคัญมากๆในสงครามโลกครั้งที่1อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละที่ทางกองทัพอังกฤษเนี่ยนะครับผมเลือกขึ้นมาเพื่อเป็นยานพาหนะของพลส่งสารนั่นเองแต่ในฝั่งของเยอรมันเนี่ยนะครับก็ได้มีการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไปได้ไกลกว่านั้นเป็นการใช้งานสนับสนุนการรบโดยตรงใช้ในการลาดตระเวนนั่นเองโดยก่อนหน้าที่เป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมักจะมีการใช้งานนะครับผมเป็นการลาดตระเวนด้วยการเดินเท้าขี่ม้านะครับผมหรือไม่ก็ใช้รถหุ้มเกราะแต่บางที่เนี่ยการใช้งานรถหุ้มเกราะภูมิประเทศเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่เอื้ออำนวยแต่พอใช้ม้าเนี่ยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของม้าเลยเนี่ยก็คือม้าเป็นสิ่งมีชีวิตทุกคนม้าเกิดอาการกลัวได้เหมือนมนุษย์เนี่ยแหละมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับผมเลยกลายมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทางเยอรมันเนี่ยนะครับผมได้ใช้งานซึ่งบทบาทต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ยังถูกใช้งานในรูปแบบประมาณนี้นะครับผมในสงครามโลกครั้งที่2หรือยาวไปถึงสงครามเกาหลีเลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังคงมีการใช้งานมอเตอร์ไซค์ในกองทัพอยู่บ้างนะครับผมแต่อาจจะไม่ได้มีบทบาทที่สำคัญเหมือนในยุคสงครามโลกแล้วซึ่งทีนี้นะก็กระโดดมาที่สงครามรัสเซียยูเครนในยุคนี้เลยแล้วกันถามว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับผมมีบทบาทอะไรบ้างในสงครามครั้งนี้จากที่เราได้เห็นบทบาทของมอเตอร์ไซค์ในสื่อเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่ามีความแตกต่างกับยุคสงครามโลกอยู่บ้างยกตัวอย่างเช่นนะครับผมทางฝั่งของยูเครนเนี่ยที่เราได้เห็นนะครับผมการใช้งานของฝั่งยูเครนในช่วงแรกๆเนี่ยมีการใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับผมในบทบาทของแทงค์ฮันเตอร์หรือหน่วยทำลายรถถังยานเกราะโดยเฉพาะการใช้งานเนี่ยนะครับผมจะเป็นทีมขนาดเล็กอาจจะประกอบด้วยทหารนะครับผม 4-6 คนขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซ้อนกันไปคนหนึ่งเป็นคนขับอีกคนหนึ่งมีหน้าที่ในการทำลายยานเกราะต่างๆด้วยอาวุธจรวดต่อสู้รถถังไม่ว่าจะเป็นเจเวลินเอ็นลอหรือแม้กระทั่ง RPG ก็ตามซึ่งด้วยความที่เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับผมข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือมันเงียบมากทุกคนพวกเขาเนี่ยสามารถนะครับผมขับตามล่ายานเกราะเมื่อเจอเป้าหมายก็แค่ลงจากรถนะครับผมตรงพื้นที่ปลอดภัยที่เรียก ได้อาจจะเป็นมุมอับนะครับผมของยานเกราะคันนั้นๆและทำการโจมตีใส่เมื่อยิงใส่เสร็จปุ๊บก็สามารถกระโดดขึ้นหลังมอเตอร์ไซค์และขับออกไปได้ทันทีเลยซึ่งหลังๆเนี่ยรัสเซียก็ได้มีการใช้กลยุทธ์นี้เหมือนกันแต่นอกจากการใช้งานเป็นแท้งฮันเตอร์แล้วเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยนะครับผมได้มีการขยายขอบเขตในการใช้งานมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปไกลกว่าทางฝั่งยูเครนนะครับเพราะในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทั้ง2ฝั่งได้เรียนรู้เลยเนี่ยนะครับผมก็คือความน่ากลัวของโดรนพลีชีพถูกไหมครับยานเกราะรถถังต่างๆเนี่ยสูญเสียกันมามากมายแล้วนะครับผมจากการใช้งานโดรนโจมตีซึ่งนะครับผมยานเกราะพวก APC หรือ IFV ต่างๆเนี่ยที่เป็นยานลำเลียงพลเนี่ยคือเป้าหมายชั้นดีเลยนะครับผมของการโจมตีด้วยโดรน1เลยคือมันใหญ่2เลยคือมันช้า3เลยนะครับผมคือเกราะของยานเกราะลำเลียงพลเนี่ยนะครับผมมันมีความบางชนิดที่เรียกว่าหัวรบ RPG หัวเดียวเนี่ยก็สามารถทำลายยานเกราะพวกนี้ได้แล้วการลำเลียงพลนะครับผมด้วยยานเกราะเหล่านี้เนี่ยเลยเป็นอะไรที่เสี่ยงและอันตรายมากๆสำหรับทหารจากทั้ง2ฝั่งเพราะฉะนั้นเหตุนี้เนี่ยนะครับผมทางรัสเซียเนี่ยเลยได้จัดตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาอย่างกองพันมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็ตามชื่อเลยนะครับผมยานพาหนะหลักๆของพวกเขาเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวเนี่ยแหละซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่ว่าเนี่ยนะครับจากที่เราได้เห็นรูปมาเนี่ยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่หาเอาตามแนวหน้าเนี่ยแหละครับผมก็จะมียี่ห้อหลากหลายกันไปมีตั้งแต่ BM คาวาซากิและอื่นๆอีกมากมายซึ่งก็เชื่อว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ของพลเรือนเนี่ยแหละซึ่งการใช้งานหลักๆเนี่ยก็เหมือนกับฐานราบยานยนต์ทั่วไปแต่เปลี่ยนจากการโดยสารด้วยรถบรรทุกหรือยานเกาะลำเลียงพลเป็นการต่างคนต่างขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมเข้าไปยังเป้าหมายเพราะข้อดีของมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าขี่กันมาเป็นฝูงหนึ่งเลยเนี่ยนะครับสมมุติว่าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยใช้โดรนนะครับผมแล้วเจอทหารราบมอเตอร์ไซค์เหล่านี้เนี่ยนะครับผมจะสามารถขับกระจายตัวกันออกไปแล้วถ้าเกิดโดรนจะโจมตีเนี่ยนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยก็จะโดนแค่คันเดียวซึ่งก็จะลดการสูญเสียลงไปได้มากซึ่งข้อดีอย่างที่2เลยเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์เป็นเป้าขนาดเล็กและเร็วนะครับเมื่อเทียบกับยานเกราะรถถังหรือยานพาหนะล้อยางอื่นๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับผมจะเป็นเป้าหมายที่โดรนจะสามารถโจมตีได้ยากกว่าเพราะอาจจะมีความเร็วหรือความคล่องตัวที่สูงกว่ายานพาหนะอื่นๆนั่นเนี่ยนะครับผมทำให้นักบินโดรนเนี่ยต้องเป็นนักบินที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงซึ่งพอพวกเขาเนี่ยนะครับผมขับถึงเป้าหมายเนี่ยก็ลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วทำการเดินเท้าเข้าตีเป้าหมายได้ตามปกติก็เป็นการใช้งานที่น่าสนใจนะครับและประโยชน์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมนอกจากการใช้ลำเลียงพลแล้วเนี่ยจากคลิปที่เราได้เปิดขึ้นมาให้เห็นในตอนแรกเนี่ยนะครับผมอย่างซาเล้งสงครามเนี่ยก็ได้เริ่มถูกนำมาใช้แล้วนะครับซึ่งซาเล้งสงครามที่เราว่าเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนก็เหมือนกับซาเล้งทั่วๆไปนะครับผมมอเตอร์ไซค์ที่ติดพ่วงข้างแล้วที่เราเห็นเหมือนเป็นกล่องเอามาครอบเนี่ยนะครับมันก็เป็นเพียงแค่โครงนะครับผมที่ติดตะข่ายกันโดรนเท่านั้นเองซึ่งเขาใช้งานอะไรกันล่ะกับเจ้าซาเล้งสงครามคันนี้หลักๆเลยเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการขนส่งเสบียงเข้าสู่แนวหน้าและการขนผู้บาดเจ็บนะครับผมออกจากสมรภูมิซึ่งการใช้งานซาเล้งสงครามแบบนี้เนี่ยก็น่าจะมีคอนเซปต์นะครับผมคล้ายๆกับการจัดตั้งหน่วยทหารราบมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละน่าจะเป็นการใช้งานเฉพาะกิจนะครับผมแบบอิมโพรไวส์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแนวหน้าซึ่งถ้าถามว่าการใช้งานเวิร์กไหมเนี่ยนะครับผมเราก็ยังไม่สามารถรู้ได้นะแต่ฟังจากคอนเซปต์แล้วเนี่ยนะครับผมก็น่าจะดีกว่าการเดินเท้าแหละทุกคนและถ้ามันสามารถลดการสูญเสียจากการโจมตีด้วยโดรนได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกออปชันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจสำหรับสงครามในอนาคตเหมือนกันนะท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์บอกเรากลับมาได้เลยนะครับในวันนี้ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ